ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าที่เมืองไทยน่าจะดึกแล้วใช่ไหมมีคนมาแล้ว3คนสวัสดีค่ะทุกคนก็ถึงโปแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้องค่ะอาจจะมืดมืดนิดนึงนะเพราะว่าไฟไม่พอไฟที่เราพกมาอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าแล้วก็ในห้องก็จะมีสีเหลืองๆหน่อยนะคะจะนอนแล้วอย่าเพิ่งนอนมาคุยเป็นเพื่อนเราก่อน นี่ก็ถึงโปแลนด์แล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยจริงๆทุกคนก็เห็นในไลฟ์ก่อนหน้าแล้วแหละแล้วก็เลยว่าจะแวะมาเซย์กู๊ดไนท์นิดนึงนะคะก่อนที่จะขอตัวไปนอนแล้วก็ส่งทุกคนนอนหลับฝันดีด้วยกันนะจ๊ะรักษาสุขภาพนะควีนนี่ได้ค่ะเดี๋ยวจะดูแลตัวเองดีๆพี่ๆด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากเลยที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพที่สุดคอยบอกน้องตลอดว่าดูแลตัวเองดีๆนะอย่าให้ป่วยนะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญจริงๆก็17คนนี้นะคะทำอะไรกันทำไมยังไม่นอนนอนดึกนะเนี่ยก็สำหรับเมื่อกี้นะเราก็ได้พูดกันสั้นๆว่าตอนที่ผ่านตม.ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ตรวจอะไรเยอะก็ดูเอกสารที่เราแนบไว้ก็เป็นเอกสารครบถ้วนทางกองประกวดเองเขาก็มีการเขียนรีมาร์คไว้แล้วเราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะดูจากหลักฐานได้เลยแล้วก็ยื่นพวกใบจองตั๋วการบินไฟลท์บินนะคะของเราวันกลับแล้วก็มี ASQ ที่เมืองไทยก็เลยผ่านไปได้อย่างฉลุยเลยนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็มีต้องตรวจกระเป๋าค่ะเขาก็เรียกตรวจกระเป๋าเขาก็บอกว่าทำไมเธอขนอะไรมาเยอะจังเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าอ๋อฉันมาbeauty อะไรนะ festival of beauty ของประเทศเธอไงมันมีประกวด Miss Supranational แล้วก็ Mr. Supranational ฉันก็มาจากไทยแลนด์แล้วเขาก็เลยบอกโอเค Miss Thailand แล้วเขาก็เรียกเพื่อนๆเขามาแล้วก็มาขนของเอาไปเข้าผ่านเครื่องสแกนแล้วนางก็เลยถามว่าแบบว่ามีอาหารหรือเปล่ามีผงอะไรแบบดอกไม้อะไรบ้างไหมเราบอกว่าไม่มีเราไม่ได้เอาอะไรแบบโทบาโก้อะไรแบบนี้เราไม่ซื้อเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยแล้วนางก็เลยบอกว่าขอตรวจหน่อยพอตรวจใช่ไหมคะเปิดออกมาก็คือเจอแต่รองเท้ากับเสื้อผ้าค่ะสมใจอยากค่ะบอกเลยว่ามีแต่เสื้อผ้าจริงๆเขาก็ทำตามนโยบายนะคะกับ security ของเขาเปิดเขาก็เจอเสื้อที่เป็นแบบลายไทยอ่ะเขาก็แบบว่าอันนี้คืออะไรทำไมแพทเทิร์นมันเยอะจังเลยก็บอกว่าอันนี้มันเป็นไทย tradition เป็นแบบ contempt shirtใช่แล้วนางก็มันดูแบบแปลกดีก็เลยบอกใช่มันก็จะใช้วัสดุที่เวลาโดนเครื่องสแกนนะคะเอ็กซเรย์ปั๊บมันจะเห็นว่าเหมือนเป็นเม็ดเขาก็เลยคิดว่าเราพกอะไรมาเปล่าเสื้อค่ะเพราะดีไซเนอร์เขาทำมาสวยมากก็เป็นอีกลุคนึงที่ให้ทุกคนรอดูมีกองเชียร์ไทยไปไหมเอ่ยที่สนามบินหรอไม่มีใครมารับเราเลยแต่จริงๆไม่ต้องมาหรอกเพราะโควิดแหละแต่มีพี่ๆที่เขาหลังไมค์มาว่าวันก่อนเดี๋ยวจะแวบไปเจอตอนที่ช่วงเข้ากองก็น่าจะมีใครโผล่มาบ้างนะคะก็ยังรออยู่นะคะเจอกันแบบได้ปกมือทักทายแชะรูปอะไรงี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนขอดื่มน้ำนิดนึงก็อากาศที่นี่ตอนนี้นะคะกำลังแบบกำลังเขาเรียกไงกำลังเย็นสบายไม่หนาวมากไม่ร้อนเกินไปกำลังสบายเลยก็ช่วงนี้เราก็ต้องมาเริ่มไล่กำหนดการใหม่ด้วยที่ยุโรปที่โปแลนด์ใช่ไหมก็จะห่างกับประเทศไทย5ชั่วโมงเวลาของเราเนี่ยจะตามหลังประเทศไทยใช่ป่ะคะตอนนี้ที่ควีนก็6โมงครึ่งนะคะที่ไทยก็ประมาณกี่โมงแล้วคะ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งแล้วยังใช่ไหมแล้วก็เลยต้องมากำหนดการในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปต่างๆนะคะก็ได้ปรึกษาเรื่องตารางเรียนแล้วก็การเตรียมตัวอื่นๆที่จะต้องเตรียมให้พร้อมในระยะเวลา10วันที่ห่างจากคุณครูทุกท่านนะคะเราไปถึงคนแรกเลยหรือเปล่าคะใช่แล้วมาถึงคนแรกเลยเพราะว่าวันนั้นที่ไปที่สถานทูตอะค่ะเขาก็บอกว่าจะต้องกักตัวนะเราก็เลยมาก่อนเวลา so now I am in Poland already this is my day one and my process with the immigration and everything flow like easily
So they were asking what I'm doing here, and then I was showing them the documents that prepared and printed out from Miss Supranational Thailand, Miss Supranational 2021, which is called the Festival of Beauty in Poland. So they have like three different competitions at the same time. And then there's another event which is called Babel Tower, which we will be working with the government of the city of Krakow. So that's something that I showed him, and then he was like, okay, approved, done. So I walked out of the immigration area and then went to pick up my luggages. And then on the way out, there's like two exits, right? So one is things to declare and don't have anything to declare. So I went on the one that I don't have anything to declare. But the security stopped me and then asked if he can look at all of my luggages. And I was like, okay, sure, but you won't find anything in there because there's only high heels and clothes. And then he was like, where are you from? And did you purchase anything and you put it in the bags that prohibited in our countries? And I was like, no, but feel free to open it. ก็เลยเปิดดูเอา5ทุ่มครึ่งแล้วเหรอคะแป๊บเดียวเองนะ So and then we opened the luggages and then he was surprised by one of the shirt. It's Contem and Thai designer shirt. And from the scan, it looks like you put a lot of coins or bullets in the box, right? So when he opened it, it was like, oh, I thought it was the bullet. I was like, why would I carry the bullets? I don't need to do anything with the bullets. So yeah. ใช่ดีใจมากเราน้องควินไลฟ์รีเฟชแล้วรีเฟชอีกเกือบเข้านอนแล้วเห็นไลฟ์พอดีโอ้ยพี่ลูกขวัญขอบคุณมากเลยนี่ถ้ามาได้คงจะมาแล้วใช่ไหมคนนี้เนี่ยรักมากมากขอบคุณนะคะที่แบบว่าคอยติดตามคอยสนับสนุนเนี่ยเราพูดบ่อยแต่เราก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะที่แฟนคลับของเราน่ารักทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้เสมอเลยเสมอต้นเสมอปลายตลอดมอบแต่สิ่งดีๆมอบแต่ความรักให้กันนะคะแล้วก็ทำการบ้านมาให้ด้วย so lots of my fans they love to send me Q&As and then to prepare myself for interviews round and also group interviews and as well asthe final round and I appreciated that a lot because you put all the effort just the little things that you do it's helped me with my journey in become the person I supposed to be which we related to Miss Supranational 2021 I always love to say Miss Supranational Thailand I need to ต้องไปรีใหม่ใช่ so yes I'm happy that you guysalways here with me when I doing live on Possible Dream Thailand and also on my Instagram which is Queen Benjarat if any of you haven't followed me yet you can follow me there because tonight I think after I got some food finally oh funny story that I wanted to share with you guys so today is Sunday and normally Sunday everything is closed so sadly I couldn't find food untilan hour ago and then I asked the lobby to call to the restaurant for me and make sure that it will be delivered which will be delivered in 15 minutes I hope so the first restaurant that I ordered today at 3 here at 3 p.m. I ordered some Indian food but like vegan Indian and then it saidon the way and I got super thrilled and excited that I will finally get to have food becausefrom my way from Bangkok Suvarnabhumi to Frankfurt I only have some like plates of fruit and one orange juice and then another flight from Frankfurt to Krakow I also have like a small tiny strawberry and some melons because we didn't order the vegan set on my flightSo then there was like lack of food for me and like I'm pretty intense when I made the decision that I want to go vegan so I try to avoid all the substance that or the ingredients that have meat or red meat or eggs or anything that living organism I don't want to touch them anyways So I was super hungry and then I got here and I was like, okay, I'm going to have food. I haven't had Indian for a long time. So let's order that. And then I waited for 1 hour and a half.
I was like, okay, it's coming, it's on the way, and all of a sudden it's cancelled. And then I ordered the same restaurant again. After 15 minutes, it cancelled again. And then I was walking around and I was trying to go to the restaurant nearby, and then it said closed. And then I look up on Google Map, and then the shopping center is actually like 15 minutes to 20 minutes walk from here, from the hotel. It also closed because it's Sunday. So I came back to the lobby and I was like, so everything actually closed, right, on Sunday. I don't have, like, I had only two last bottle of water. And then I asked the lobby, like, okay, tomorrow I will go shopping, but can I please have your water today because I couldn't find it elsewhere. And they are kind enough to give me extra three bottles for tonight. So tomorrow I have to go do a little shopping. น้องควีนได้เตรียมพวกโปรตีนเชคพลันเบสไปดื่มเสริมไหมคะหิวแทนเลยไงสตรองมากเตรียมมาเยอะเลยค่ะแต่เมื่อกี้มันเหลือน้ำขวดเดียวไงแล้วก็ปรึกษาพี่หมอพี่หมอก็บอกว่าwater tap ก็ดื่มได้นะแล้วควีนก็เลยบอกที่สวิตเซอร์แลนด์ได้แต่ว่าที่อื่น I'm not sure I don't know ไม่รู้อ่ะเรากินน้ำนะคือสวิตเซอร์แลนด์เรามั่นใจนะแต่ประเทศอื่นเรายังไม่รู้จักดีพอเราก็เลยแบบโอ้เราเลยใช่เมื่อกี้แอบแบบ I'm hungry เนี่ยค่ะรอฟู้ดมานะคะก็ถ้าฟู้ดมาก็จะแฮปปี้ตอนนี้ก็คือมีความหวังนะคะฟู้ดกำลังมา so then after that I order an Italian place which they have vegan pasta so I order four boxes just to make sure that tomorrow I would still have food for lunchBut I suppose not to eat a lot of carbohydrate, but that's what I could find at the moment. And tomorrow I would do 1 week plan and then buy all fresh salads and juices to make sure that I will maintain a very healthy diet. Oh yeah, that's a funny story that happened today. My first day in Poland. What an experience. But anyways, I love the weather here. It's very...clean, fresh air, and a little bit cloudy at the moment, but still very nice outside. I would love to show you guys, but today I just unpack everything and it's like such a mess. But once I get to organize everything in the room, I would show you guys the next door, what do I see from my window from quarantine in the room.สดใสมากๆเป็นตัวของตัวเองสุดๆความสำเร็จแน่นอนขอบคุณค่ะมีกำลังใจที่ดีจากพี่ๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนไงคะ so he was saying that I look lively I am lively and being myself my authentic self so certainly I will achieve definitelyAnd I say that because I have you guys, even though I'm super hungry and I try to maintain myself by calling to my best friend and doing some music therapy and some meditation, try to drink water and take it slow and everything will be all good. ที่นั่นหนาวไหมคะพี่ควีนไม่หนาวนะแต่ว่าอันนี้คือมันลุคที่เราอยากใส่วันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็น total looks จะยืนแล้วนะก็เล่นเล่นในห้องนะคะถ้าได้ไปเดินข้างนอกก็คงจะแบบมีลม windy หน่อยๆก็เหมาะกับการเดินข้างนอก windy แต่ไปไม่ได้ก็ดูในห้องไปก่อนนะคะ so my looks today is like this I'm wearing the same shoes again I'm wearing the high heels boots black which I really likes it thoughAnd then I have a green sweater inside and the white, what's it called? White hoodigan. So yeah, that's my looks today. Very easy, simple นะคะแบบสบายสบาย Supposed to แบบว่าไปเดินเล่นไปแบบเดินชมธรรมชาติแล้วก็ลมมาก็ไม่หนาวรับลมนะคะสบายสบายเลยLove this look. Oh, really? Thank you. ขอบคุณค่ะอันนี้คือลุคที่ปกติถ้าไปยุโรปก็จะใส่แบบนี้นะคะแต่บูทอาจจะไม่สูงขนาดนี้อาจจะใส่เป็นแบบสนีกเกอร์คือเราอ่ะเป็นผู้หญิงที่ใส่ฟลิปฟลอปสนีกเกอร์ไฮฮิลส์แทบไม่ใส่เลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันเจ็บเท้าแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าควรที่จะเตรียมคัชชูตอนไปสนามบิน
เดี๋ยวจะไม่คัชชูก็ใส่สนิเกอร์ไปสนามบินแล้วค่อยไปเปลี่ยนเพราะว่า distance จากเกตไป immigration หรือว่าแบบจากลงเครื่องบินไปรับกระเป๋าอ่ะ oh my god มันไกลมาก so lesson learned ค่ะว่า you can have heels for the photo shooting but it would be more convenient for me if I wear sneakers ครับหน้านะคะจะแบกไปด้วยดีกว่าเพราะช่วงสมัยที่เราแบ็คแพคอะทุกคนเราก็เป็นแบบสบายๆใช่ไหมก็จะเป็นผู้หญิงลุกเสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนไปแคสงานเมื่อก่อนก็เสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าสนีกเกอร์แล้วค่อยเอาส้นสูงไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเป็นสไตล์โมเดลลุกใช่สตรีทโมเดลลุกอะไรเงี้ยสบายๆก็รู้แล้วค่ะรอบนี้นะคะต้องเตรียมไปด้วยไม่งั้นเจ็บเท้าแย่เลยเพราะส้นมันแบบนี้ไงทุกคนแบบตั้งเท้าแบบนี้เลยแต่เวลามันออกมาแล้วมันก็สวยเนาะแล้วคือไปที่ไหนก็มีแต่คนมองก็เลยไม่แน่ใจว่าชุดที่ใส่มันน้อยไปหรือยังไงนะคะคนมองตลอดทาง So everyone was looking at my outfits today because I changed 4 times, right? So the first one was the feather jacket from Pimi นะคะ Milin. So that was her total look. And then the second one, I was wearing... the sweater inside and a glitter skirt and then high heels with what's it called, a jacket, a suit, sorry, a suit. So that was the second look. And then the third look, I changed the, which color was it, brown and blue sweater into a gold strap, easy strap. And then with the same skirt, because I didn't have anything much on my carry-on, all of the clothes and the high heels are in the different luggages. So I need to pick only what I have. And then we already agreed on what to wear and then make it as simple and as light as possible. But I get to, so I get to play with whatever I have in my carry-on luggage, which turned out to be all the full looks that you guys saw today.I need to check real quick นะคะว่า how's the weather outside โอ้ยยังสวยมากเลยอ่ะข้างนอกคือฟ้าเปิดมากอ่ะอย่าก็ไปข้างนอกอ่ะอย่าก็ไปข้างนอกแล้ว I look so pretty ทุกคนไอเอาไพ่มาด้วยแหละเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราเอาน้องคนไหนมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่กันคืนนี้ตอนที่ก่อนที่ควินจะเข้านอนเนี่ยทุกคนน่าจะนอนแล้วล่ะในไลฟ์ก็คงจะมีไม่กี่คน so tonight you can meet me again at IG of Queen Benjarat I will be doing some tarot card readings about myself my journey in Poland and I might do some card readings for some of you as well if you still awake so you can join me in my personal life later onThese are the one I brought with me. So, postcard from the spirit. I will be reading that tonight. Super attractor. And the Sufi wisdom oracle. The mystical fairy tarot. คือห่างกันไม่ได้เลยอ่ะเรากับน้องๆเซตเนี้ยมันเหมือนเป็นของรักของห่วงที่หลายๆคนถ้าไปที่ไหนก็จะพกอะไรสักอย่างไปใช่ไหมสำหรับควีนก็เนี่ยนอกจากเสียงเพลงเยียวยาคุยแล้วก็ไพ่นี่แหละค่ะที่จะต้องมานั่งคุยกับตัวเองแล้วก็ได้ช่วยคุยกับคนอื่นด้วย so the next one is the sacred self care แล้วก็ archangel michael นะคะ so all of these cards are my let's say top 6 favorites that I brought with me and sadly I had 11 cards but I could only take them with me 6 of them only nahBut it's okay. ไม่เป็นไร And then I took some stones as well. เดี๋ยวค่อยไปโชว์ให้ทุกคนเห็นตอนที่อยู่ในไลฟ์ส่วนตัวละกัน So for tonight, I just wanna send you guys to sleep with a sweet dream. And I'm telling you guys that I am fine. Don't worry. Everything will figure it out. And wow, I'm just saying that to myself.ควีนดาวน์โหลดแอปเปียโนได้นะน่าจะมีให้โหลดเอาไว้เล่นตอนที่เปียโนยังไม่มาก็ควีนเหงาคิดถึงเปียโนมีแล้วค่ะในมือถือ
ก็เดี๋ยวก็ร้องเพลงแล้วก็เขาคงจะมาขอห้องว่าหยุดเสียงดังได้แล้วก็จะพยายามทำอะไรที่ทำให้ตัวเองแบบมีความสุขแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำเวิร์กช็อปต่างๆเดี๋ยวจะรีเช็คกับทีมงานอีกทีหนึ่งว่าตารางเราตามกำหนดการตามนั้นเลยไหมนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูไลฟ์เราแบบ4ไลฟ์ติดแล้วกับการเดินทางตั้งแต่สุวรรณภูมิจนถึงโปแลนด์นะคะ so thank you all of you that for following throughout my journey from Suvarnabhumi Airport to Poland I have done at least I think 4 Facebook live on Possible Dream Thailand already and tonight I will do my personal live again atIG of Queen Benjarat so follow me there okay เดี๋ยวไปเจอกันทาง IG Queen Benjarat ในคืนนี้นะคะน่าจะอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่ไทยก็ที่1ที่2แหละ Take care everyone thank you and I love you guys thank you for being such an amazing supporters thank you นะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ